สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชภพคุณกออายุ8ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่2จากคินแบบเรียนกับพ่อวันนี้ผมจะมาอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยการสร้างประโยคสันนิษฐานการลบจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องลดระดับ2หน้า14ข้อ6ตอนนี้เราไปดูวิธีการแก้โจทย์กันเลยนะครับมีส้มกับแอปเปิ้ลรวมกัน248ผลจากจำนวนนี้เป็นส้ม125ผลจงหาว่ามีแอปเปิ้ลมากกว่าส้มกี่ผลลงไปหาแอปเปิ้ลกันก่อนนะครับYes, I'm back.